รัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2พระองค์ทรงผนวดในขณะครองราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ได้เสด็จออกบรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2409เมื่อพระชนมายุครบ20พรรษาจึงทรงผนวดเป็นภิกษุในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2416ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสด็จไปประทับณพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลา15วันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติในปีพุทธศักราช2489หลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมาได้10ปีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทูตานุทูตมาเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงมีพระราชดำรัสแถลงถึงพระราชดำริที่จะทรงผนวดการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาขอเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเมื่อปี2499ในความเป็นจริงในเบื้องต้นคือต้องการอยากจะให้ประชาชนทราบประชาชนในฐานะที่เป็นประสงค์นิกรชาวไทยทราบว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระราชศรัทธาในการที่จะบวชเป็นอย่างยิ่งท่านทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาในสัจธรรมในพระพุทธโอวาทค่ะแล้วก็ทำตามประเพณีไทยพูดง่ายๆว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อ20ไปแล้วเนี่ยนะคะหรือ20เนี่ยก็จะออกบวชเพื่อไปเรียนนะคะเพื่อเรียนเรื่องธรรมะเรียนไปบ่มอบรมนิสัยใจคอต้องประสงค์อย่างนี้วันที่22ตุลาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินสู่ที่เปลื้องเครื่องหลังพระอุโบสถสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรบิดถวายเจริญพระเกศาแล้วภูษามาลาถวายต่อจนเสร็จครั้นถึงเวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสวตรพัตรตามแบบผู้แสวงอุปสมบทแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พระอุโบสถทางพระทวารหลังเสด็จพระราชดำเนินออกหน้าพระฉากทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีและพระรูปสนองเป็นการส่วนพระองค์ตามราชประเพณีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปบรรพชาต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงถวายพระฉายาในพระพุทธศาสนาว่าภูมิพโลภิกขุพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกให้กับพุทธศาสนามาโดยตลอดทรงมีพระราชปณิธานพระราชปรารภและพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระบรมราชชนนีต่อมาทรงศึกษาด้วยพระองค์เองทำให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นถ้าเผื่ออ่านหนังสือแม่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าตอนเล็กๆเนี่ยท่านหัดสวดมนต์ตั้งแต่อยู่สวิสนะคะอย่างน้อยเนี่ยนโมตัสสะเนี่ยต้องได้แล้วแล้วก็ทรงฟังธรรมะมาโดยตลอดนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยท่านสนทนาธรรมนะคะกับพระ
ถระเนี่ยอยู่เป็นประจำนอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่กำลังทรงพระประชวรคือแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริทรงผนวดสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นได้ทรงอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลพระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชก็รับฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งกับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้าคิดจะบวชให้รีบคิดซะนะให้รีบตัดสินใจซะเพราะอาตมาคงอยู่ไม่นานพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าพอเราได้ยินฟังอย่างนั้นเราก็ตกใจพอตกใจก็เลยรับปากเลยบอกว่าจะบวชพระองค์ท่านบอกการบวชนั้นเกิดกุศลจริงๆพอสมเด็จพระสังฆราชรับรู้ว่าจะทรงบวชเท่านั้นน่ะทรงรับสั่งเล่าให้ฟังว่ากุศลแรกเกิดขึ้นเลยคือวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากโรงพยาบาลเลยหายเลยนะครับแรงกุศลยังไม่ทันผนวดเนี่ยเพียงว่าแสดงเจตนาเท่านั้นสมเด็จพระสังฆราชหายเลยและเมื่อเสด็จกลับมาที่วังสัพพทุมก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีสมเด็จพระมารดาบอกว่าจะบวชแล้วทรงรับสั่งอย่างเรียบง่ายเลยนะครับบอกว่าแม่ซึ่งไม่เคยยิ้มมานานแล้วพอแม่รู้ว่าเราจะบวชเท่านั้นเองแม่ยิ้มใหญ่เลยหัวเราะใหญ่เลยเข้ามากอดดีใจมากอันนั้นกุศลที่สองที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเลยพระราชกรณียกิจในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นวันที่2แห่งการทรงผนวดเวลา 8:05 นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จลงพระอุโบสถทำวัดเช้าทรงสดับวินัยมุกเรื่องอุปสัมปทาซึ่งพระราชสาธุสังวรอ่านถวายจากนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำเสด็จพระราชดำเนินลงมาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิพพาซึ่งจัดพระกลยาหารเพลถวายเวลา 17:05 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงพระอุโบสถทำวัดเย็นทรงสดับอรรถศาสตร์เรื่องอิตตจัญญาซึ่งพระครูวิสุทธิธรรมพานอ่านถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 18:05 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างทรงครองสมณเพศเช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์อื่นๆหลังจากเสวยพระกลยาหารเช้าแล้วทรงเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าทำวัดเย็นร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ในวัดบวรนิเวศวิหารทั้งยังทรงสดับพระธรรมวินัยและทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพุทธศักราช2499เป็นปีมหามงคลอันวิเศษของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงครองสิริราชสมบัติทรงผนวดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวราภรทรงเป็นพระอภิบาลหัวรับสั่งกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวิทยานุวงศ์ว่าบวชอย่างไรจึงจะผิดน้อยให้มีความถูกมากในความเป็นพระใหม่เพราะมีเวลาอยู่15วันเท่านั้นไม่อยากจะให้อะไรมีความผิดอยากแค่เป็นบุญเป็นกุศลเต็มที่ก็ทูลกับสมเด็จสังฆราชบอกว่าพระใหม่เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะรู้ที่สุดก็คืออะไรสมเด็จสังฆราชรับสั่งว่าพระวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหาจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้หัวก็รับสั่งว่าจะศึกษาได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้มีเวลามาอยู่ที่วัดเหมือนกับคนทั่วไป
ก็บอกไม่เป็นไรหรอกจะทรงจะจัดหนังสือถวายให้ก็จัดหนังสือ3เล่มหนังสือธรรมะหนังสือพุทธประวัติและหนังสือพระวินัยถวายพระเจ้าอยู่หัวไปพระเจ้าอยู่หัวก็เอาหนังสือเหล่านี้ไปและพร้อมกันนั้นก็ได้นิมนต์พระธรรมวราภรณ์คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงเป็นพระพี่เลี้ยงในสมัยนั้นเข้ามาพบแล้วก็ถวายให้เป็นผู้คอยดูแลในการท่องขันธ์หน้าต่างๆวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นวันที่4ของการทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกรณียกิจตั้งแต่เวลา 8:05 นทรงลงพระอุโบสถทำวัดเช้าจากนั้นในเวลา 14:28 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อร่วมสังฆกรรมในพิธีผนวดนาคหลวงในพระบรมราชินูปถัมภ์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลาผนวดทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามพระธรรมวราภรณ์จนถึงปีพุทธศักราช2504ทรงเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองในราชทินนามที่พระศาสนโสพลพร้อมกับทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหารปีพุทธศักราช2515ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรปีพุทธศักราช2532ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่เพียงแต่จะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญแล้วสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังมีความผูกพันใกล้ชิดเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดมาวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งหลายว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามก็หลักของการครองเมืองซึ่งพระจะต้องไปถวายในหลวงก็จะเป็นราชธรรมนี่เป็นประเพณีธรรมเนียมตั้งแต่โบราณมาพระราชบิดาราชธรรมนั้นก็เป็นธรรมของพระราชาของผู้ปกครองบ้านเมืองที่จะต้องปฏิบัติบำเพ็ญแล้วก็ในหลวงท่านก็ทรงปฏิบัติทรงบำเพ็ญอย่างเคร่งครัดพระราชบิดาราชธรรมตลอดราชการของพระองค์ตั้งแต่เริ่มทรงครองราชมาพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชบิดาราชธรรมอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นครบถ้วนทั้ง10ข้อคือทานังสีรังบริจาคะอัจวังมัทวังตะปังอักโกรธะอวิหิงสาขันติอวิโรธนะ10ข้อเป็นธรรมะที่ธรรมดาทั้งสิ้นให้รู้จักการให้รู้จักระงับสติอย่าโกรธให้จิตรักษาจิตใจที่บริสุทธิ์ไว้อย่าไปคดโกงทุจริตคอร์รัปชันให้รักษามารยาทถ่อมเนื้อถ่อมตัวระมัดระวังวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นวันที่4ของการทรงผนวดเวลา 8:05 นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินลงพระอุโบสถทำวัดเช้าอ
เวลา 14:55 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงนมัสการพระอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสเวลา 17:05 นเสด็จพระราชดำเนินลงพระอุโบสถทำวัดเย็นเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่กระชับแต่กินความหมายลึกซึ้งแสดงถึงพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้เกิดความเป็นธรรมความมั่นคงและสงบสุขโดยไม่ได้เลือกเชื้อชาติวรรณะและศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมั่นคงในราชธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทุกอย่างทุกประการนะครับทศพิธราชธรรมตั้งแต่ข้อต้นที่ว่าเป็นทานนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้ชัดมาตลอดเวลา70ปีในรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทุกข้อทุกประการไม่ได้ทรงประพฤติบิดผันเบี่ยงเบนไปจากหลักธรรมในเรื่องทศพิธราชธรรมแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยได้เห็นประจักษ์แล้วตลอดชีวิตของเราครับผมทศพิธราชธรรมคือหลักธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้ในการปกครองประสบนิกรและพระราชทานหลักธรรมะนี้เพื่อให้หน่วยงานราชการรวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านำไปประพฤติและปฏิบัติพระจริยวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็ได้จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทนะเพื่อเป็นแนวทางที่จะให้ข้าราชการเนี่ยนะคะได้ดูมองแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะจากพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยยังพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นประจำทุกปีในวันที่1เมษายนนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางสำหรับข้าราชการทานก็คือผู้ให้ผู้ให้ย่อมสูงกว่าผู้รับผู้ให้คือความสุขผู้ให้เตรียมไปด้วยความเมตตานะอ่อนโยนแต่ละอย่างทำให้ผู้ที่เขารับแล้วเนี่ยเข้าไปสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้กับแผ่นดินนะคะผู้ให้หมายถึงผู้ที่เขายากไร้โดยเฉพาะเขาขาดแคลนในสิ่งที่เสื้อผ้าผ้าห่มแล้วก็ยารักษาโรคโดยเฉพาะดิฉันเป็นผู้ให้ก็เกี่ยวกับทานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะเพราะคนเราถ้าเขามีการศึกษาเขาช่วยตัวเองได้แล้วแต่หากแม้นถ้าเราไม่ให้สิ่งที่สำคัญเขาก็จะขอไปเรื่อยเราจะต้องสอนผู้นั้นให้มีความอดทนเรื่องพอมีวิชาการพอมีวิชาของตัวเองมีความรู้ก็สามารถเลี้ยงชีพของตัวเองพระราชกรณียกิจของวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2499เวลา 8:05 นเสด็จพระราชดำเนินลงพระอุโบสถทรงสดับวินัยมุกเรื่องสังฆาธิเศษซึ่งพระสาธุศีลสังวรอ่านถวายเวลา 16:03 นเสด็จพระราชดำเนินไปตำหนักเพชรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริตกุลินีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วเสด็จเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระสังฆราชทศพิธราชธรรม
หรือหลักธรรม10ประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองแผ่นดินบัดนี้ธรรมะเหล่านั้นได้เผยแพร่ไปยังประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างนำเอาธรรมะนั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสงบสุขหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นคือฐานพระกรอันสื่อความหมายว่าเป็นเครื่องนำทางให้ทรงเดินไปในหนทางแห่งความยุติธรรมและความดีงามและทรงใช้พระราชธรรมดุจฐานพระกรที่นำทางให้เกิดความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่เหล่าถวยราชและพระราชอาณาจักรนับแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีคำเรียกขานพระมหากษัตริย์ที่รู้จักกันอีกคำหนึ่งคือธรรมราชาอันเป็นการบ่งชี้พระราชภาระหน้าที่ว่าทรงเป็นผู้รักษาธรรมปฏิบัติธรรมและใช้หลักธรรมในการปกครองประเทศและประชาชนนับจากทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามสมดังพระราชสัตยาธิฐานที่จะทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภกพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระผนวดด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในช่วงเวลานั้นทรงมุ่งมั่นปฏิบัติกิจวัตรสงฆ์อย่างครบคันและทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งศาสนาทุกศาสนาดำรงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในประเทศไทยภายใต้การดูแลขององค์อัครศาสนูปถัมภกยิ่งกว่านั้นความสำเร็จสมบูรณ์แห่งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยืนยาวมาตลอดถึง60ปีย่อมสะท้อนให้เห็นว่าทรงครองราชธรรมในการปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์อันได้แก่ทศพิธราชธรรมคือธรรมะของพระราชา10ประการจักรวรรดิวัตร12หมายถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอและสังคหวัตถุ4เป็นหลักธรรมที่ทรงใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างของความเรียบง่ายความประหยัดและความพอประมาณซึ่งสอดคล้องไปกับแนวทางในการทรงงานจนถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่พระองค์ทรงชี้แนะแก่ประสบนิกรมาเป็นระยะตลอดเวลากว่า25ปีและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นประหนึ่งธรรมะที่จะช่วยส่องนำทางชีวิตคนไทยประเทศไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างไม่หรูหราแต่มั่นคงยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระปรีชาสามารถและพระราชธรรมปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์
ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤตจากความไม่สงบในบ้านเมืองท่ามกลางความผันแปรทั้งในประเทศและทั่วโลกในฐานะเป็นพระประมุขผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติและธรรมราชาผู้ทรงครองธรรมอย่างเคร่งครัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทำหน้าที่ประหนึ่งหลักธรรมอันแข็งแกร่งที่ยึดรวมความเป็นชาติไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป